หญิงไก่พร้อมที่ปรึกษาทางกฎหมายนะคะก็ไปเข้าเซ็นรับทราบหมายเรียกยืนยันความบริสุทธิ์ใจในทุกเรื่องแล้วก็เตรียมจะเปิดหลักฐานสำคัญในช่วงวันที่11กรกฎาคมที่จะถึงนี้นางมนตาหยกรัตนการหรือว่าหญิงไก่อดีตนายจ้างที่แจ้งความดำเนินคดีฐานลักทรัพย์นายจ้างกับลูกจ้างจำนวนหลายคนพร้อมด้วยนายวิชิตจันแสงอายุ51ปีซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายเดินทางไปเข้าพบพนักงานสอบสวนสน.ประชาชื่นเพื่อเซ็นรับทราบหมายเรียกที่ทางเจ้าหน้าที่กองปราบออกหมายเรียกในข้อกล่าวหาแจ้งความเท็จและกลั่นแกล้งผู้อื่นให้ได้รับโทษอาญานางมนตาก็บอกว่าในขณะที่ตนเองอยู่จังหวัดพิษณุโลกอย่างที่คุณชลิธรบอกกำลังจะเดินทางไปจังหวัดเชียงรายไปทำบุญก็ประสานผ่านทางเจ้าหน้าที่นะคะทางโทรศัพท์จากคอนโดมิเนียมประชานิเวศ1บอกว่ามีหมายเรียกจากตำรวจกองปราบให้ไปเข้าให้ข้อมูลก็เลยรีบเดินทางมาจากจังหวัดพิษณุโลกเพื่อมาเซ็นรับทราบหมายเรียกเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจในข้อกล่าวหาดังกล่าวตัวเองบอกว่ามีหลักฐานนะคะที่เป็นกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นตอนเกิดเหตุทั้งหมดที่ถูกนางสุกัญญาลักทรัพย์จริงนะคะวันที่11กรกฎาคมนี้10นาฬิกาจะเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการกองปราบปรามตามหมายเรียกหลังจากนั้นก็จะนำหลักฐานสำคัญทั้งหมดมาเปิดเผยต่อสื่อมวลชนเอานัดหมายเลยนะนัดสื่อมวลชนเองเลยแล้วก็บอกว่ารับรองว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยจะชัดเจนมากกว่านี้เท่านั้นยังไม่พอค่ะเธอบอกว่ามีหลักฐานที่เป็นภาพวงจรปิดขณะเกิดเหตุยังมีอีกหลายจุดที่ปรากฏภาพชัดเจนในขณะที่แม่บ้านกำลังก่อเหตุนะคะแล้วก็บอกว่าขอยืนยันในความบริสุทธิ์ใจในทุกเรื่องขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานผู้ที่กล่าวหาตนต่างๆในโลกโซเชียลเพื่อเอาความเอาผิดนะคะตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์กับคนที่แสดงความเห็นกล่าวหาตนซึ่งไม่เป็นเรื่องจริงแต่ขอยืนยันว่าตนเองจะไม่เอาเรื่องสื่อมวลชนรอดตัวไปเลยสื่อมวลชนนะคะที่ไปขุดคุยคดีเก่าๆประวัติเก่าๆอย่างนี้ไม่เอาเรื่องนี้หรอคือกลายเป็นว่าสื่อมวลชนบอกว่าจะคือเจ้าตัวบอกว่าจะไม่เอาเรื่องกับสื่อมวลชนนะคะเนื่องจากว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องนำเสนอหากความจริงทุกอย่างปรากฏก็จะชัดเจนว่าเรื่องของตนนั้นเป็นเรื่องจริงส่วนในเรื่องของคดีที่ทั้งหมดมีอยู่9คดีตอนนี้ก็ถอนแจ้งความไปแล้วทั้งหมด3คดีด้วยกันก็ยังค้างเติ่งอยู่อีก6คดีนะคะสำหรับที่แจ้งความดำเนินคดีกันเอาไว้ค่ะอย่างนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายถ้าเกิดว่าคุณหญิงชื่อเรียกคุณหญิงไก่ก็ดูเป็นคุณหญิงไปนะเพราะว่าเขาไม่ใช่คุณหญิงแต่ว่าจริงๆแล้วก็เว้นวรรคไงฮะว่าเป็นคุณไก่สมมติว่าจริงๆแล้วทั้งหมดที่หลักฐานที่บอกมาเนี่ยเป็นหลักฐานที่ชัดเจนและเป็นหลักฐานที่เป็นความจริงก็เดี๋ยวรอดูกันว่าเปิดเผยออกมาแล้วเป็นอย่างไรนะคะก็ต้องให้ความเป็นธรรมกันทุกฝ่ายต้องก็ยืนยันกันมาด้วยพยานหลักฐานเมื่อกี้เห็นที่ออนแอร์ภาพขึ้นมาเป็นภาพเหมือนคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กขึ้นมาที่บอกว่าคนบ้าอะไรจ้างลูกจ้างโดนยกเขาตลอดเลยเป็นคนที่มีดวงดีลูกจ้างยกเขาจะมีดวงบริวารเป็นผิดใช่ไหมคะทุกครั้งก็คือจะต้องมีลูกจ้างขโมยของอยู่ตลอดเวลาคนก็เลยไปตั้งคำถามกับว่าในพื้นที่สน.ประชาชื่นเนี่ยไม่รู้สึกแปลกใจบ้างหรือว่าทำไมคนนี้มาแจ้งความว่าถูกลักขโมยทุกครั้งเลยนะคะไปเลือกลูกจ้างแบบไหนที่ต้องมาขโมยของตนเองทุกครั้งแล้วตนเองเก็บข้าวของไว้อย่างไรหรอทำไมลูกจ้างสามารถที่จะหยิบฉวยหรือขโมยได้จริงๆแล้วขโมยครั้งแรกเนี่ยก็ควรจะต้องระมัดระวังในการเก็บทรัพย์สินของตนเองนะแล้วอย่างน้องคนล่าสุดที่ชื่อน้องก้อยเนี่ยคือแบบเห็นบอกว่าเอาทองมาเป็น400มันยาวทอง400บาทนี่หนักมากเลยนะคะต้องถึงต้องลากกันขนาดนั้นเก็บไว้ทำไมที่บ้านค่ะแต่ความจริงแล้วก็คือมันไม่เป็นความจริงเพราะว่าท้ายที่สุดเจ้าตัวก็บอกว่าไม่ถึงแล้วค่ะไม่ถึง400บาทก็ลดจำนวนลงมาเรื่อยๆก็ไม่ได้เป็นไปตามนั้นจนที่ตำรวจก็ยังไม่พบหลักฐานว่ากล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพได้ไหมว่าถ้าจะขนทองหนักขนาดนั้นเนี่ยมันต้องหนักมากแล้วก็คือถ้าเจ้าตัวบอกว่ามีหลักฐานวันที่11ก็เอามาดูเอามาให้ดูกันเอามาแจกแจงก็ยังไงให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะขอดูหลักฐานละกัน